พายุโพดุลสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันต้องใช้คำว่าหลายจังหวัดยังคงหนักนะครับเริ่มต้นกันที่หนองคายครับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันส่งผลให้การเดินทางทั้งไปทำงานไปโรงเรียนการสัญจรทั่วไปก็ยากลำบากขณะที่ทางเทศบาลเองเขาก็เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิกิที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันมีการเปิดประตูระบายน้ำ7ประตูนะครับโดยเฉพาะประตูระบายน้ำที่ชุมชนวัดธาตุเป็นประตูระบายน้ำหลักที่ระบายน้ำจากตัวเมืองลงไปในแม่น้ำโขงซึ่งการระบายน้ำก็เป็นไปได้อย่างสะดวกเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายช่วงนี้แม้ว่าจะมีระดับเพิ่มขึ้นแต่ถือว่ายังมีระดับที่ต่ำอยู่นะครับทำให้ขณะนี้ระดับน้ำในลำลางเองก็สามารถที่จะระบายได้อย่างต่อเนื่องท่อระบายน้ำภายในเขตตัวเมืองหนองคายก็ระดับต่ำแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับวัดที่ส่วนของอุทกวิทยาที่หนองคายกรมทรัพยากรน้ำวัดได้ 5.29 เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้4เซนติเมตรนะครับขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะฝนตกทั่วทุกพื้นที่เลยตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ที่ผ่านมาละประกอบกับน้ำที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากพายุโพดุลที่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะทำให้มวลน้ำที่ท่วมอยู่แล้วมันก็ยังขังอยู่แบบนั้นบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรถูกท่วมเป็นวงกว้างปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังทำให้น้ำในลำน้ำปาวและลำน้ำพานเพิ่มสูงขึ้นเพราะแม่น้ำชีหนุนค่ะทำให้ไหลการไหลของน้ำการระบายน้ำทำได้ล่าช้าท่วมไปทั้งหมด340หลังคาเรือนในตำบลหลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์โดยเฉพาะประชาชนที่บ้านสุขสวัสดิ์และบ้านกุดอ้อได้รับผลกระทบจากลำน้ำปาวก็พากันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ออกไปยังจุดอพยพที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เพราะยังอยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยเริ่มจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่บ้านทุ่งสว่างบ้านวังเกาะเหล็กที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมเบื้องต้นอีกกว่า100หลังคาเรือนสลับไปดูนาทีระทึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารบ้างเดี๋ยวไปดูความแรงเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โหคือน้ำนี่นะคะคือฝนที่มันตกลงมาแล้วน้ำมันก็ไหลเชี่ยวแรงเนี่ยไปซัดเอาตอหม้อของสะพานร่วมใจที่บ้านนาจาในตำบลดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยหักพังลงต่อหน้าต่อตาแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาแล้วคือหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปดูสะพานจริงๆเนี่ยกว้าง9เมตรยาว160เมตรครับแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะประชาชนเองก็ลำบากก็เลยทำให้มีการจัดเตรียมสะพานเบลี่มาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุดค่ะจริงๆมีความเป็นห่วงคนที่ไปยืนถ่ายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามันซุดอย่างต่อเนื่องแล้วมันมาถึงตัวที่คนถ่ายอันตรายนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกองทัพภาคที่3นำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสลำเลียงอาหารส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหย่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่5บ้านวงคล้องอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับวิธีการก็คือจะหย่อนลงหลังคาของชาวบ้านนะครับบางจุดก็จะต้องหย่อนจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จะมีทหารที่อยู่ด้านล่างรอรับอยู่กลางน้ำก่อนที่จะไปแจกจ่ายตามบ้านที่ประสบภัยนะครับทางแม่ทัพภาคที่3พลโทฉลองชัยชัยยคําได้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารส่งช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่แล้วนะครับค่ะเราสลับไปดูจังหวัดแพร่บ้างของจังหวัดแพร่เนี่ยในอำเภอเด่นชัยนะฝนตกหนักสะสมน้ำจากที่ต่างๆก็ไหลลงคลองชลประทานและลำห้วยต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสาขาของแม่น้ำยมค่ะโดยหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลเนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำทะลักเข้าบ้านกันอย่างรวดเร็วน้ำจากลำห้วยสาขาของแม่น้ำยมก็ไหลเข้าท่วมในตำบลเด่นชัยตำบลแม่จั๊วตำบลปงป่าหวายได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกองพันทหารม้าที่12ช่วยเหลือเร่งอพยพผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปยังที่ปลอดภัยแล้วค่ะปิดท้ายไปที่นครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำที่ผ่านจุดวัดน้ำด้านหน้าค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งจุดนี้จะไปไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
วันนี้วัดได้อยู่ที่ 1,051 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่หน้าบานเขื่อนวัดได้อยู่ที่ 16.39 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจึงเพิ่มการพร่องน้ำเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ขยับมาเป็น480นะครับส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนก็เพิ่มขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองก็จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงสถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับก็เลยอยากจะเตือนทุกคนว่าไม่ควรจะตื่นตระหนกตกใจแต่จะต้องเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับพูดถึงรัฐบาลเองนะคะคุณนฤมลพิญโยสิงห์วัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้านายกเองเป็นห่วงนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพายุโพดุลเนี่ยถล่มหลายจังหวัดก็เลยเตรียมจะลงตรวจพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็เยี่ยมเยียนประชาชนช่วยบรรเทาความเสียหายและสร้างขวัญกำลังใจโดยในวันพุธนี้นะคะช่วงบ่ายเนี่ยท่านนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังประชุมเสร็จก็จะไปตรวจสถานการณ์ที่อำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังสุโขทัยไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยไปตรวจดูที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกแล้วก็กลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะคือตอนนี้พายุโพดุลผ่านไปแต่พายุโซนร้อนคาจิกิเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคือตัวโซนร้อนคาจิกิเนี่ยนะครับจะมีศูนย์กลางห่างไปประมาณ80กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซกองของประเทศลาวตอนใต้ความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้พายุกำลังจะเคลื่อนตัวทิศทางใต้ค่อนข้างทางตะวันตกอย่างช้าๆลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็อยากจะเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปที่เวียดนามแล้วก็ลาวควรจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยครับค่ะสำหรับวันที่4กันยายนนี้นะคะบริเวณที่จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักภาคอีสานเนี่ยมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้มีจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานนะคะเข้าสู่พายุโซนร้อนคาจิกิศูนย์กลางห่างประมาณ80กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซกองสปป.ลาวตอนใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรและถ้าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นจะสูงเกิน3เมตรไปอีกเพราะฉะนั้นชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งและต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหรือจะติดต่อสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับอารมณ์กันหน่อยนะครับยังอยู่ที่เรื่องของพายุโซนร้อนคาจิกินะครับวันนี้เนี่ยระหว่างการแถลงข่าวของทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.ภูเวียงประคำมินเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีภาพนี้ส่งต่อกันในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมอุ้ยมีสติกเกอร์ อุ้ยมีหมวกด้วยเนี่ยนะครับระหว่างที่อธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันก็มีเอฟเฟกต์แบบนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวผ่านทาง Facebook Live เนี่ยนะครับโอ้มีหิมะตกลงมาด้วยค่ะใส่หมวกบ้างแหละใส่แว่นบ้างสวมเหรียญทองบ้างกลายเป็นพ่อมดบ้างมีหนวดบ้างนี่ใส่แว่นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ก็มามีเหรียญทองด้วยเอาเป็นว่ามันเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งที่สามารถเลือกได้ถ้าเราจะไลฟ์สดเนี่ยนะครับก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะท่านตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ
แล้วเอฟเฟคนี่เปลี่ยนบ่อยมากก็มีคำชี้แจงออกมานะครับจากทางแอดมินเขาบอกว่าขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจมือไปโดนปุ่มเอฟเฟคค่ะก็เลยปรากฏเป็นภาพภาพนี้แต่ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยนะฮะอมยิ้มเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการให้คนอยากจะใกล้กับภาคอุตุมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาเต็มเลยเอฟเฟคนะคะชี้แจงแล้วว่ามือเผลอไปโดนผิดพลาดกันได้ประชาชนให้อภัยแล้วก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะ